สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมและนี่คือช่องเรียลไทม์ข่าวแมกกาซีนนะครับผมพี่ช่วงนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสมาแรงมากเลยกับเรื่องของสติกเกอร์ประหลาดๆตาม10 ล้อเนี่ยอ๋อไอ้สวยสติกเกอร์ที่เป็นไวรัลที่พูดถึงใน Facebook ตอนนี้ใช่ตอนเนี้ยมันเพิ่งมาเป็นไวรัลแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีมาตั้งนมนานมากแล้วนะเผลอๆรุ่นพ่อรุ่นแม่ซะอีกอืมโอ้โหมีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเป็นไวรัลใช่แล้วไอ้สวยสติกเกอร์นี่มันคืออะไรคือสวยสติกเกอร์พวกนี้เนี่ยมันก็คือตามชื่อเลยก็คือพอติดไปเนี่ยมันก็รอดแล้วจากการต้องมาชั่งน้ำหนักการติดเวลาอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับว่าเพื่อให้รถบรรทุกเนี่ยวิ่งจ่ายสวยแล้วก็วิ่งได้ตามปกติตามแบบนอกเวลาได้ใช่แต่ว่ามันก็ผิดกฎหมายนะแล้วมาดังได้เนี่ยเพราะว่า Facebook เป็นไวรัลเลยแน่นอนเดี๋ยวนี้โซเชียลนะเออโซเชียลกำลังสามยาแรโซงเชนีะยลเร็วอยู่แล้วตามข่าวคืออะไรพวกนี้เนี่ยครับผมก็ไปเห็นว่าอุ้ยมีเยอะแยะมากเลยอ่ะมีหลายแบบมากที่ผมเห็นมาก็เยอะมากก็เนี่ยอย่างตัวอย่างอย่างรูปเนี้ยมาเป็นแบบยิ้มแฉ่งมาเลย น่ารักมาเชียวนะไม่น่าดูแล้วไม่น่ามาติดบนรถบรรทุกอะไรอย่างนี้นะดูไม่เหมือนเลยใช่มันมีหลายสีด้วยเนี่ยมีสีคือมีสีส้มและอ่านหนึ่งมีแลส้ีวก็เหลืมองีอีกสีเหลืองอีกเออโอ้โหสีเหลืองนี่ก็มาจากไหนไม่รู้นะแล้วก็สีฟงสีฟ้ามาเนี่ยโอ้โหหลายเจ้าเหลือเกินเยอะเหลือเกินนะแล้วก็ที่ไปเจอมาเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็มีนี่โอ้โหโอ้โหไม่อยากเอ่ยชื่อเลยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนทางดีเวิร์กเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะมาเเปด็นในนี่เลยนักร้องบังกอเลยนะนักร้องมังกรมาเลยนะแล้วก็อันนี้รูปนี้มันเป็นมุมไกลอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไปดูอีกรูปนึงอันนี้จะครัชบัดผกมว่าก็คือมาเป็นรูปตัวการ์ตูนนี้เลยโอ้โหพี่ใหญ่เลยนะกรี๊ใหญ่นะแล้วก็มาเป็นแบบไทยไทยมาเลยก็มีเป็นลายแบบว่าอันนี้จะเนียนหน่อยนะอันนี้เนียนเออนะผมมันยังว่าเนียนเลยนะเอออันนี้มันยังดูเนียนกว่าอีกเออแล้วก็มาแบบนี้นี่คือสตีฟจ็อบไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่แค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองเปลี่ยนสีชีวิตก็เปลี่ยนแล้วแบรนด์ดังกลายเป็นสติกเกอร์สวย มาโกอินเตอร์เลยนะจริงแล้วก็ยังมีอันนี้ก็มาแบบเป็นปีนักกษัตริย์หรือเปล่าเนี่ยอ๋อก็คล้ายๆกับไอ้รูปก่อนหน้านี้เนาะเออที่เป็นตัวพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งใช่หรือไม่ก็แบบนี้ก็มีไม่รู้มันมาไงเหมือนกันอืมเผลอๆนี่นึกว่ามาจากจีนอะไรเงี้ยเอออันนี้ดังค่อนข้างดังอยู่พอสมควรเลยก็คืออันนี้อ๋อปันใบเออปันแล้วก็เป็นรูปใบเป็นรูปใบโพโอ้ไม่ใช่ไบโพล่านะฮะไบโพนะ ปันใบเฉยอะมีแต่หนุ่มพลังใบนะอันนี้เป็นหนุ่มปันใบแล้วก็อันนี้ก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่ภาพจะละเอียดกว่าหน่อยครับผมบางคนติดนึกว่าแบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเครื่องรางของขลังแต่จริงแล้วไม่ใช่นะแต่ว่าตอนนี้บางทีอ่ะมันก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นสติกเกอร์ติดตามแค่แฟชั่นเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เป็นสวยของจริงก็ไม่รู้ครับผมอันนี้ก็ตอบได้ตอบได้ไม่เต็มปากกันอืมเพราะมันมีหลายรูปแบบมากนะที่เราเห็นกันมาใช่แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งอันนี้นี่คือแทบจะดูไม่ออกเลยว่ามันจะสื่อถึงอะไรอืมเป็นรูปเรารักประเทศไทยเลยใช่เนียนมากเลยบายแอปเปิลด้วยเออบายแอปเปิลแอปเปิลนี่ใครวะนั่นดิสตีฟจ็อบส์นี่ทัชเชอร์อยู่ในสวรรค์แล้วมั้ง sorry เออแล้วก็มันยังไม่ได้มีแค่รถ10 ล้ออย่างเดียวครับผมแต่ว่ามันยังมีตามพวกรถรับส่งนักเรียนด้วยที่มันเป็นไวรัลอยู่ช่วงนี้แล้วก็ออกเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆก็คือมันเริ่มโผล่มากขึ้นแล้วมีหลายประเภทไม่ใช่แค่10ล้อรถบรรทุกอะไรพวกนี้ละเริ่มจะมีมาเรื่อยๆมันลามไปทั่วเลยทีนี้ที่ไปเจอมานะก็มีลายแบบนี้เหมือนกันโอ้โหเป็นแบบคนรักสัตว์รักสัตว์จริงๆทำไปได้นะครับบางทีอ่ะเขาก็ติดเอาไว้สวยๆเฉยๆใช่บางคนนี่เวลาจะติดสติกเกอร์นี่ต้องดูดีๆมั่งนะครับเพราะว่าเผลอๆว่าเราไปติดแล้วไม่รู้แล้วไปเป็นสติกเกอร์สวยอ้าวสวยเลยโดนเข้าใจผิดอีกนะเออสวยเลยนะอย่างนี้เออก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของการขึ้นทางด่วนเนี่ยของพวกรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างด้วยนะฮะใช่เพราะว่าจากประสบการณ์ตรงของผมนะเวลาผมออกต่างจังหวัดเวลาเช้ามืดอย่างเงี้ยผมก็จะเจอพวกรถบรรทุกรถ10 ล้อหรือว่ารถอะไรพวกเนี้ยจะจอดรอผมก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขารออะไรแต่ว่าพอมาทราบตอนหลังก็คือว่าอ๋อเขารอเวลาเพราะว่ามันมีเวลาของเขาอยู่ว่าเขาจะวิ่งเข้าได้ตอนไหนอะไรยังไงเพราะว่าตามป้ายมันก็จะมีบอกอยู่แล้วเนาะครับป้ายของตามด่านพวกนี้มันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำหนัก
แล้วก็เรื่องของเวลาขึ้นรอบเช้ารอบบ่ายครับปกติมันจะมีกําหนดเวลาแบบนี้แล้วรถบรรทุกแต่ละประเภทเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยมันก็มีแยกย่อยไปอีกแล้วน้ําหนักรถกับเวลานี่มันผมขอทราบรายละเอียดหน่อยได้ไหมครับเรื่องน้ําหนักกับเวลามันมีข้อจํากัดยังไงบ้างไปไม่เป็นเลยตรงนี้ก็คือเวลาวิ่งบนทางราบเนี่ยปกติแล้วพวกรถบรรทุกก๊าซบรรทุกวัตถุไวไฟอะไรพวกนี้ตั้งแต่6ล้อขึ้นไปแล้วก็รถพ่วงเนี่ยในเขตกทมเนี่ยตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มยกเว้นวันอาทิตย์ห้ามวิ่งในช่วงเวลานี้ครับผมส่วน6ล้อขึ้นไปเนี่ยเขาห้ามวิ่งตั้งแต่6โมงจนถึง9โมงเช้าแล้วก็4โมงถึง2ทุ่มอ๋อก็คือเป็นชั่วโมงเร่งด่วนกับเวลาคนเลิกงานนั่นเองใช่แล้วก็ยกเว้นวันหยุดราชการนะครับคืออันนี้คือ6ล้อส่วนถ้าเป็นรถ10ล้อเนี่ยเขาจะห้ามวิ่งตอน6โมงเช้าถึง10โมงเช้าแล้วก็บ่าย3ถึง3ทุ่มก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้ากับช่วงบ่ายเออแต่สังเกตไหมว่าอย่าง6ล้อเนี่ยเขาห้ามวิ่งตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเช้าแต่ว่า10ล้อเนี่ยเขาห้ามวิ่ง6โมงเช้าถึง10โมงเช้าต่างกันนะต่างกันเออมันต่างกันชั่วโมงเดียวเองนะชั่วโมงเดียวใช่ชั่วโมงเดียวไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเราก็จะต้องไปศึกษาดูอีกทีนึงว่าไอ้รถที่ขับอยู่เนี่ยพวก10ล้อ6ล้อหรือแม้กระทั่งรถบรรทุกเล็กๆ4ล้อเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะมีกำหนดเวลาวิ่งเนี่ยไม่เหมือนกันอีกแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันด้วยครับผมก็ต้องแยกตามประเภทเนี่ยอย่าง4ล้อเนี่ยก็บรรทุกได้ไม่เกิน 9.5 ตันเนาะหรือ6ล้อเนี่ยก็บรรทุกไม่เกิน15ตัน10ล้อเนี่ยก็ไม่เกิน25ตันอย่างนี้อะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีผ้าคลุมแน่นหนาด้วยแล้วก็อุปกรณ์ล็อกด้วยอีกแน่นอนครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นกฎเพื่อที่ทำให้เราใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าพวกรถบรรทุกอะไรพวกนี้มันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อครับถ้าว่าเราไม่ระวังเวลาเราขับขี่ก็อย่าไปใกล้เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้แต่พูดถึงช่วงนี้นี่ก็กระแสแข่งรถ10ล้อนี่ก็มาแรงเหมือนกันนะโอ้ยแข่งรถ10ล้อเลยครับใช่มีเห็นมันมีแข่งแดกด้วยโอ้โหเหมือนผมจะเคยเห็นเมื่อนานแล้วนะแต่ว่าที่ผมเห็นน่าจะเป็นของเมืองนอกในเมืองไทยก็มีนะเริ่มมีโคตร10แข่ง10ล้อเรื่องมันใหญ่มากเลยนะใช่แต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้จริงเพราะขนาดกระบะซิ่งเนี่ยยังมีแล้วเลยใช่เออแล้วพอมาเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันก็คงจะน่าตื่นเต้นน่าดูนะจริงเพราะว่ามันเหมือนเราได้เห็นแบบออปติมัสพามแข่งกันเพราะว่า10ล้อเนี่ยมันคันใหญ่นะเครื่องมันต้องใหญ่มันก็ต้องแรงนะถ้ามันไม่บรรทุกของอ่ะใช่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยแล้วถ้ามันแข่งกันเนี่ยโอ้โหเป็นดูเด็ดเผ็ดมันเป็นยักษ์ใหญ่แข่งกันใหญ่ชนใหญ่ครับนี่ก็คือสติกเกอร์ที่สงสัยกันว่าเป็นสวยสติกเกอร์ทั้งหมดครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณด้วยเนาะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็จริงไม่จริงนะครับบางทีอ่ะอาจจะไม่ใช่สวยสติกเกอร์อย่างที่คิดก็ได้บางทีก็อาจจะเป็นสติกเกอร์ที่ติดเอาไว้สวยๆนะครับไปเท่ๆเออแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกที่เรามาถกมาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกับเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะครับผม